สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมภารกิจวันนี้ครับผมเดี๋ยวถ่ายมืดหน่อยครับพอดีมีรถ10ล้อติดลมครับผมก็เลยวานน้องสายันให้มาลากสายันเอารถอัดฟางมาลากเลยครับเรามาดูกันครับผมว่าดูกันว่ารถอัดฟางจะลากขึ้นไหมเอ่ยรุ่นกันหน่อยนะครับผมสายันจัดมาเกี่ยวเป็นไงทำไมสลิงขาดเหรอสลิงขาดเป็นอย่างเช่นไรพี่นี่อันนี้ของเกแคทงานช่วยเหลือประชาชนโอ้ประชาชนรถเกี่ยวมากรถเกี่ยวไม่มีเบาะอีกอ้าวเบาะถอดถอดออกเบาะออกเลยเอาเบาะออกครับโอ้โหนี่แสดงว่ามาลากครั้งแรกใช่ไหมสลิงขาดไม่นุ่งขาดเลยดูฮะตรงนี้กระบอกเราเป็นผู้กระบอกไอ้ฟังทางโน้นอันเก่าคืออะไรเสียหายเนี่ยรถฟางอ่ะว่าจะตัดเอาคนนี้ไหมอ๋อถ้าเกาะตรงนี้ก็ไม่ได้เกาะนี่มันเกาะไม่ได้ไงเนี่ยนี่มันตัวเกาะมันน้อยนิดเดียวซึ่งมันใหญ่โอ้โหดูพี่ขับมายังไงเนี่ยให้จมเนี่ยจะเอาไก่ไปให้ปลากินอ๋อสงสัยต้องขอไก่สักตัว2ตัวแล้วนี่เอ้ารถจะอะไรจะขอเอารถเอารถเกี่ยวมาดึงไม่จะขึ้นยืดหรอกันนั่นน่ะเอออันนี้ฟรีมั้ยนี่ลื่นพี่อ๋อแล้วก็ไอ้สายพันมันหย่อนนิดนึงล้อมันฟรีตอนนี้รถบรรทุกไก่ครับผมรถคันนี้บรรทุกหนักกว่า20ตันได้ครับเนาะครับบรรทุกกว่า20ตันเนาะไก่เต็มรถเลยครับผมเป็นไก่ฟาร์มเทียบกับรถอัลฟาเรากี่ตันโอ้โหหลายคันเลยเรา5ตันนี่ครับได้ยินเก๊กได้ยินเก๊กมากเลยนี่ครับอันนี้คือไก่ CP นะครับผมโอ้ยเสียวเสียวเสียวโอ้เดี๋ยวเอาลงก่อนน้ำหนักน่าดูเลยครับเอาลงก่อนหลายตันเลยครับแต่ว่าสภาพล้อหลังนี่อันนี้ก็ดึงสบายแล้วเนาะเราฟางมาดึงดึงนั่นน่าดึงเลยมันขึ้นล้อมันลุ่มมันหนักเกินดิแค่นี้ขึ้นมั้งมันไม่เคยย่ำเนี่ยไปแล้วมั้งแค่นี้ไหนไหนเอาลงแล้วเอาลงให้มันบดเดี๋ยวมันจะพลิกคว่ำมาใส่กะทิเหรอครับอันนั้นย่ำตลอดนี่อืมเดี๋ยวรถรถยกมันจะยกขึ้นเองครับผมยกขึ้นย้ายเอาพวกไก่เอาก่อนนะครับว่าไงคะครับผมดูรถครับดูรถอาการแปลกๆอาการแปลกๆอยู่ยังไงเลยทำไมให้พอขับรถติดได้เดี๋ยวเอาโฟล์คลิปย้ายลงก่อนครับผมไม่จะไปไหนทำไมไม่ยอมกินเหล้าอยู่โอ้ดูวะไก่หนักเงี้ยนะพี่นะหนักเนาะครับหนักนี่ใช่ไหมที่เอาไปทำ KFC ครับผมนี่แหละครับไก่ CP ใช่ไหมครับผมอ๋อใช่แล้วเอาขึ้นต้องขอสักตัว2ตัวแล้วเนาะครับนี่ไก่ KFC ต้องวิ่งผ่านบ้านผมกวนแล้วโอ้ใช่ใช่ไก่ KFC ต้องผ่านบ้านสายันก่อนยกดิยันยกดิยกเราเดี๋ยวเมาเลยไม่ยกเดี๋ยวเมาอืมWe'll be right back.
ฟกย้ายไก่ก่อนครับเดี๋ยวจะให้รถฟางลากครับผมเอากล่องสุดท้ายครับก่อนที่จะให้สายันลากขึ้นครับผมก็ลดน้ำหนักไปเยอะเลยครับเขาสลิงก่อนครับย้ายไก่ออกมาแล้วครับผมขาดแล้วขาดแล้วเอ้ยขาดแล้วขาดแล้วบอกแล้วเอามาอยู่หลอกเชือกเนี่ยเอาเดี๋ยวจะทำการดึงแล้วครับโอ้มาแล้วครับไม่ง่ายแท้เรียบร้อยครับดึงง่ายๆเลยครับผมเพราะว่าเอาใจไก่ออกจากรถแล้วก็ดึงง่ายเลยทีเดียวขึ้นเรียบร้อยแล้วครับผมก็เดี๋ยวจะเอาไก่ขึ้นพร้อมขนส่งเดินทางต่อไปครับผมนะแหมดึงง่ายๆเลยนะครับยังทันได้กดขายเลยฮะอันที่ไปยังทันได้กดขายเลยขึ้นอันนี้ก็ต้องขอบคุณสลิงของทีมงานเจแคทด้วยครับผมสลิงนี่ไว้ลากรถเกียร์โดยเฉพาะครับรถเกียร์รถแมคโครเป็นสลิงใหญ่เลยนะครับนะเอาไก่ CP นะผมก็เดินทางไปทางโคราชต่อครับผมหลายร้อยตัวหลายพันตัวเลยนะไก่ฟาร์มผมเองไก่โอ้โหสายันถอยกลับบ้านแล้วครับไก่ CP ครับนี่แหละครับ KFC
เคฟซีไก่ทอดไก่ย่างมาจากตัวนี้เลยครับผมขุนให้โตแล้วก็เข้าสู่บริษัทนะครับโอเคครับผมภารกิจของการกู้รถสิบล้อขนส่งไก่ CP ก็ขึ้นที่ร้อยครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ บ้านเลยวะฮะกลับบ้านเลยเหรอไม่ไปแล้วบ้านเลยเหรอเออก็เรียบร้อยแล้วก็มีแต่ลากสลิงมาเดี๋ยวสลิงเนี่ยพี่เทไปจัดการอ๋อเอาไปส่งใช่ไหมครับเออแล้วก็เดินไปบ้างเหรอแล้วก็เดินกลับบ้านเราปะนั่นน่ะมาเดี๋ยวแกเคลียร์ขาดได้ด้วยกี่บาทอ่ะไปฮะไม่รู้สี่ทุ่มแล้วครับไปแล้วครับสายันกับน้องเขียวกลับบ้านแล้วครับผมเอ้าคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ